รถคันนี้น่าสนใจเว้ยมอไซค์คันนี้ก็น่าสนใจว่ะ yeah.สวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอยู่ในเกม7 Days to Die กันอีกแล้วนะครับเดี๋ยวในพาร์ทนี้เนี่ยตะกี้เห็นไหมครับมีรถ2คันอยู่ในหน้าจอทีวีนะครับมันเป็นรถสปอร์ตกับรถช็อปเปอร์นะครับ wow. ผมว่าในพาร์ทนี้เนี่ยผมจะไปหาของมาทำรถสปอร์ตแล้วก็รถช็อปเปอร์ดีกว่าโอเคไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับ hmm? เดี๋ยวลองดูก่อนนี่รถสปอร์ตต้องใช้อันนี้ในการคราฟนี่นี่โช๊คครับเป็นโช๊คน่าจะเป็นโช๊คหรือเปล่าอันนี้เนี่ยแล้วก็เครื่องยนต์นะครับดูเครื่องยนต์ดิโคตรเท่ยิ่งเข้โช๊คต้องใช้สปริง30อันเหล็กแป๊บ20พลาสติก120แล้วก็น้ำยาครับล้อ2 Pocket Iron 100ก้อนนะครับรู้สึกว่าเราจะคราฟได้ถ้าเป็นอันนี้น้ำยาครับล้อสปริงเหล็กแป๊บพลาสติกโอเคชิ้นส่วนแรกจัดไปก่อนนี่ได้มาแล้ว1ชิ้นนะครับ wow. แล้วก็ชิ้นที่2 mechanical electrical แล้วก็หม้อน้ำรถสวยแล้วครับหม้อน้ำรถผมเอาไปเผาเป็นทองเหลืองหมดแล้วนะครับเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานนี่เมื่อคลิปก่อนเราต้องออกไปหาหม้อน้ำรถมา1อันเพื่อจะคราฟเป็นอันนี้ครับน้ำมันเครื่องด้วยแต่ว่าใช้น้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่หม้อน้ำรถเราไม่มีนะครับน้ำมันเครื่องเราไม่มีเลยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมต้องยัดอาหารกระป๋องมามี3อันนี้2 5แล้วนี่5โอเคตอนนี้ก็มี10กระป๋องกินเลยกินให้วอกแตกไปเลยเอากระป๋องนะครับกินเพื่อเอากระป๋องสี่ห้าแล้วหกแปดโอเคนี่เก็บเรามีกระป๋องสองกระป๋องโอเคแล้วก็คราฟน้ำมันเครื่องมา10ขวดนะครับโอเคคราฟไปจัดไปแล้วเราก็ต้องออกไปหาหม้อน้ำรถโอเคหม้อน้ำรถไม่น่าจะหายากใช้ประแจป้อมปืนผมนี่เปิดไว้24ชั่วโมงเลยนะครับไม่คิดจะปิดเดี๋ยวซวยโอเคเราออกไปตามหาหม้อน้ำรถกันดีกว่ากลางคืนนี่แหละเปิดไฟด้วยหม้อน้ำรถหม้อน้ำรถ5 minutes later หวังว่าคุณจะไม่มีซอมบี้อยู่แถวนี้นะ Nope เราจะงัดแบบเงียบๆครับปิดไฟด้วยเปิดไฟไว้ดีกว่าฮึนี่เราได้หม้อน้ำมาแล้วหม้อน้ำรถแล้วก็แบต6ยึดเคว้าวโชคดีว่ะแบตเตอรี่6เรามีเยอะแล้วตอนนี้เฮ้ยซอมบี้ตื่นผมต้องรีบงั้นรีบไปละอยู่นานไม่ได้แถวนี้เจ้าที่แรง
เอามันเป็นตัวคลานนะครับโอเคตัวคลานเราไม่กลัวนี่นี่ตัวคลานเหรองัดไปให้หมดโอเคถือว่าภารกิจลุล่วงครับตอนนี้ได้หมอน้ำมาเรียบร้อยคันแรกก็ได้เลยมันหาง่ายนะครับโอเคแต่แค่มันอยู่ไกลบ้านเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านครับโอเคครับตอนนี้ผมขับรถมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือคาร์บรถสปอร์ตกันดีกว่าเดี๋ยวจอดรถก่อนนี่จอดเป็นระเบียบเดี๋ยวตรงนี้ผมค่อยหาต้นไม้มาลงนะครับไม่รู้ว่าจะปลูกเป็นต้นอะไรดีน่าจะปลูกเป็นต้นเบอร์รี่ครับเพราะมันสวยมันเป็นพุ่มๆโอเคครับเดี๋ยวเราไปทำรถสปอร์ตกันเลยโอเคครับเรามาเริ่มทำรถสปอร์ตกันเลยดีกว่านี่รถสปอร์ตรถสปอร์ตเมคานิคอลกับอิเล็กทริคอลพาร์ทแล้วก็ฟอกเก็ตสตีลนะครับยังไม่มีคราฟมา250ก้อนโอเค250จัดไปแล้วก็นี่เฮ้ยอิเล็กทริคอลพาร์ทผมใกล้จะหมดเลยนะครับเนี่ยเหลือ100อันแล้วตอนนี้ของเริ่มขาดแคลนอีกแล้วเราไม่ได้ออกฟาร์มเลยนะครับ2-3คลิปที่ผ่านมาอยู่แต่บ้านทำแต่บ้านซึ่งมันก็ไม่พอด้วยอิเล็กทริคอลพาร์ทมันต้องใช้150ครับผมมีแค่100เดียวต้องออกไปฟาร์มอีกรอบหนึ่งมันคราฟได้ไหมดูแบบไม่น่าจะได้นะครับไม่ได้ครับทุกคนเราต้องออกไปฟาร์มอีกรอบนึงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมไปฟาร์มใกล้ๆบ้านดีกว่าเนี่ยไปฟาร์มโรงขยะตรงเนี้ยฟาร์มโรงขยะบ้านเก่าเรานะครับแล้วค่อยกลับมาคราฟรถสปอร์ตกันเราไปเอารถไปครับเลยแล้วพอหวังว่าคุณจะมีซอมบี้ไม่กี่ตัวนะมีซอมบี้ซอมบี้มันเกิดใหม่ละยิงเรียบไปยิงเรียบไปตายนี่ดีกว่าอันคือมันวิ่งครับเราสู้มันได้เข้าสู้มันทีละตัวครับนี่ถึงจะจริงๆก็ได้ยิงเข้าผ่านดีดีนั่งไปเก็บก่อนตามให้หมดโอเคฝั่งนี้ผมเคลียร์แล้วไปฝั่งนู้นต่อมีซอมบี้นอนอยู่ลบลืมแสงลูกโอ้ไม่หมดผมไม่ได้ดอกเบี้ยเต็มเต็มประมาณวิ่งมาวิ่งมาอืมดิวเลยทีเดียวเก็บครับเราเก็บทุกอย่างตอนนี้ไม่ได้ผลลบไอ้กล่องที่ผมค้าไปอีกดีกว่านี่ก็ต้องมันครับต้องมันครับไหนโอเคขายก็ผิดไม่น่ากลัวเท่าไหร่นี่ไม่ได้ได้ขึ้นมาไม่โดนหรอกมันตีไม่โดนทุกคนโดนซ้ำมันต้องซ้ำครับไม่ใช่ได้เลยได้ให้หมดนี่เก็บไว้นี่ไม่เอามันก็ไม่เอาโดดขึ้นไปสิเฮ้ยโอเดี๋ยวนี้จะมีซอมบี้อีกแน่เลยครับเดี๋ยวผมก็เข้าเลยนะผมขอเข้าข้างนอกก่อนเดี๋ยวเขาลองเสร็จจะค่อยเข้าไปอยู่ข้างในเพราะข้างในผมมีทีวีตู้เย็นแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างครับที่ยังไม่ได้ครับจะมันได้นั่นไอ้เล็กที่เขาปัด
เราเคลียร์ข้างนอกก่อนรูปพวกขยะเหลือแต่ยาครับเก็บยาไว้เลยอ่ะโอเคตอนนี้ข้างนอกก็เคลียร์หมดละเราจะเข้าไปข้างในกันผมคิดว่าจะมีสักประมาณ2ตัวแน่เลยเนี่ยเตรียมพร้อมเลยเดี๋ยวหนึ่งตัวนี้ตายเพิ่มตื่นนะเพิ่มตื่นมาตายซะจริงจริงกับรองเท้าไม่เอาหรอกแล้วก็ทิ้งไปครับนี่อีกมาโอเคไอ้หัวฟิวเลยทีเดียวตายตายซะนี่ไม่ต้องมีอีกไอ้อ้วนก็มาอีกครับจะช้าแล้วจะช้าแล้วสองตัวสองตัวไม่สองตัวเล่นกับมันไม่ได้ครับผมตกแรงเล่นกับมันจะตายโอเคอันนี้ก็ได้ยิงเข้ากันครับแต่ว่าได้น้อยได้คนน้อยเลยอัดไปยาวมันของอีสปาแล้วของเกินไปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้รู้สึกว่ามันจะฟันช้าครับผมว่ามันจะเป็นมีดธรรมดาหรอกมีดทำครัวมันจะเป็นฟันช้าเลยโอ้โหจะเป็นพวกผมว่าเป็นพวกมันไม่ใช่แล้วว่าจะใช้ต่ออยู่วะสี่สี่ดาเมจไม่ค่อยแรงไม่ใช่ด้วยจะได้ยกตัวเองกลับบ้านได้ว่ายกตัวเองกลับบ้านได้ไหมทิ้งไปเลยยกไม่ได้โอเคโอเคตรงนั้นทีวีตรงนั้นโอเคคุณเชนเราตรงนั้นครับเอาหมดครับตอนนี้เอาหมดพวกนี้ที่ไหนจะโดนฟัดอีกครับต้องเอาเฟิร์สก่อนนะถึงจะโดนฟัดตายไม่เอาในไอ้ตัวนี้กลับบ้านไปดีกว่าเอาไปตกแต่งบ้านครับโอเคในห้องนี้มีท่อแอร์ไม่รู้ท่ออะไรสักอย่างน่าจะไม่ใช่ท่อแอร์ท่อแก๊สหรือเปล่าไฟตรงนั้นไปด้วยมันกาแฟครับเออใช่เอามันกาแฟไปปลูกดีกว่าที่หน้าบ้านเออมันเป็นพุ่มเหมือนกันนะมันกาแฟน่าจะสวยเดี๋ยวลองไปปลูกดูถ้าไม่รู้ก็ค่อยขอที่ซื้อเก็บไว้เอาไปขายโอ้นี่ครับแคปแคปแล้วก็ตอนนี้เราได้ยี่ที่เข้าผ่านมาประมาณเท่าไหร่วะเดี๋ยวอยู่ไหนเนี่ย175ครับพอแล้วตอนนี้แต่ว่ารับเหลือไว้จะได้มีอะไรนะที่บ้านเดี๋ยวเราใช้หมดแล้วเราไม่มีของที่บ้านนัดถ่ายมันเลยนัดให้หมดโอเคน่าจะหมดแล้วตอนนี้ไปลงขยะไม่เหลืออะไรแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับไปค้ารถสปอร์ตโอเคครับตอนนี้ผมกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ได้ Electrical Part มา197อันถือว่าพอแล้วแล้วก็เหลือด้วยโอเคงั้นเราไปคราฟกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ของในตัวแป๊บนึง5 minutes later โอเคครับตอนนี้ผมเคลียร์ของในตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วมันต้องมีล้อด้วยใช่ล้อ4ล้อนะครับล้อต้องใช้นี้แล้วก็นี้แล้วก็นี้เรียบร้อยล้อเราคราฟได้สบายมากครับอ้าวไหนวะน้ำมันเครื่องด้วยกี่อันวะเนี่ยคราฟได้แค่2ล้อครับขาดอีกประมาณ1 3อันโอเค3อันไม่ใช่ปัญหาโอเคครับตอนนี้เราคราฟล้อได้แล้วเดี๋ยวรอก่อนล้อมันไม่คราฟเร็วเว้ยรอล้อเสร็จเก็บของพังครับระหว่างที่รอแล้วก็เครื่องยนต์ต้องใช้2เครื่องแล้วก็แบตเตอรี่1ก้อนจัดไปตอนนี้ของคราฟเราก็พร้อมแล้วนะครับสำหรับรถสปอร์ตคราฟมาเลย1คันว้าวเราออกไปเงี้ยนๆกันดีกว่าเดี๋ยวรถคันนี้เก็บก่อนวางไว้สิทำไมมันวางไม่ได้วะเอ้าอันนี้ไงวางได้แล้วยึดเครถสปอร์ตดูหลาอลังการลองดูครับมันต้องเทสยึดเครแรงรถโคตรแรงครับ
แรงจนภาพสั่นแต่รู้สึกมันคันเล็กไปหน่อยนั่งแล้วอึดอัดยังไงไม่รู้ยิ้มเครดิตโอ้ชนตัวละครเรามันมองฟ้านะครับมันไม่ได้มองทางโอเคตอนนี้เรามีรถสปอร์ตใช้แล้วแรงเกินเลยป้ายครับเก็บรถโอ้เบรกสิโอเคแล้วก็มอเตอร์ไซค์ช็อปเปอร์ครับได้ยังวะ nope. ช็อปเปอร์มันชื่อ CRU นี่สตีล55โอเคของพวกนี้เราพอมีนะครับเนี่ยโอเคอันนี้เราคราฟได้อันนี้ล่ะอันนี้เราก็คราฟได้เหมือนกันแต่ว่าล้อเราคราฟไม่ได้นะครับ oh, no. เพราะน้ำมันเครื่องไม่มีงั้นเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์แป๊บนึงเดี๋ยวเตรียมเสร็จแล้วเจอกันครับโอเคครับตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มคราฟกันเลยดีกว่าสิ่งแรกคราฟมาที่สองคราฟมาแล้วก็ล้อรถผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วผมเตรียมไอ้น้ำมันเครื่องไว้แล้วนะครับตะกี้จัดมา2ล้อรอก่อนเก็บของครับของลุกในตัวเก็บให้หมดเก็บไปมอไซค์คันนี้เราเก็บไว้ที่บ้านเลยน่าจะไม่ได้ใช้ละโอเค2ล้อเรียบร้อยแล้วก็เครื่องยนต์1เครื่องแบตเตอรี่1ก้อนเสร็จไปมันมี2แบบนะครับ เอาแบบนี้ดีกว่ามีสีด้วยครับมาเลยโอเคโคตรเท่นี่เป็นไงทุกคนว้าวเราจะเอาไปเงี้ยนๆกันครับเออประตูบ้านไว้แบบนี้แหละไม่ต้องปิดลองรถครับลองรถมันก็ไม่ได้เร็วมากนะครับรถสปอร์ตเร็วกว่าเยอะเลยนี่ความเร็วมันประมาณรถคันเดิมของเราเลยแต่ว่าเลี้ยวยากครับคอนโทรลยากอยู่อันรถคันนี้ด้วย
ไหนๆก็ออกมาละทำไมรถมันเป็นอย่างนี้วะอยู่ไม่นิ่งเลยโอเคก็ถือว่าโอเคเลยครับพันนี้ไม่เร็วมากแต่ว่ามันเลี้ยวยากนะครับคอนโทรยากอยู่เวลาเลี้ยวจะเลี้ยวอะไรเงี้ยเนี่ยต้องตีวงกว้างครับเบรกก็ยากเบรกไม่ค่อยกินเหมือนกันแต่ว่าก็ใช้งานได้ครับเดี๋ยวเราต้องมีคอปเตอร์ต่อไปเราต้องสร้างคอปเตอร์แล้วครับแต่ว่าไม่รู้ได้สร้างตอนไหนแล้วคอปเตอร์น่าจะอีกสักพักก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย